อ้าวเบสอ้าวว่าไงนมัสการค่ะหลวงตานมัสการค่ะหลวงเอาคนไม่มีคู่มั่งดีกว่าไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะว่าที่หลวงตาสอนพี่เขาหนูก็เมตตาเข้าใจไปด้วยค่ะที่โดนฟันมาเวอะหวะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพอฟังไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือได้คุยกับกัลยาณมิตรอะค่ะมันก็มีบางขณะที่เข้าใจจริงๆโดยที่มันไม่ได้เป็นความเข้าใจนะคะมันเหมือนยอมรับความจริงอะค่ะว่ามันเป็นแบบนี้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันไม่เห็นต้องไปแก้อะไรต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนแรกอะค่ะหนูมีปัญหาสมมติอารมณ์เนี้ยหนูไม่ชอบหนูก็รู้สึกว่าถ้าหนูมีอารมณ์เนี้ยหนูจะเป็นคนไม่ดีหนูจะไม่ใช่ลูกศิษย์ที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยไปคุยกับกัลยาณมิตรท่านก็เลยชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะเบสมันก็เกิดขึ้นของมันอะมันก็เป็นอย่างนั้นอะแล้วเบสอะรู้อยู่ไหมว่ามันเกิดขึ้นเบสบอกเบสรู้ท่านก็บอกแล้วเบสจะเอาอะไรอีกเบสอยากให้มันหายไปใช่ไหมเบสอยากให้มันไม่มีใช่ไหมหนูก็บอกหนูรู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าแล้วมันอย่างนั้นมันคือสัจธรรมความจริงไหมหนูก็บอกมันไม่ใช่แล้วกัลยาณมิตรเขาก็ถามหนูมาว่าแล้วมันต้องเกิดดับไหมล่ะถ้ามันไม่เกิดดับอ่ะมันใช่ไหมเบสก็บอกมันจะมีแต่สิ่งที่เบสชอบอย่างเดียวได้ไหมเบสก็บอกไม่ได้มันก็เลยเป็นตัวอย่างนึงที่ทำให้หนูสงบค่ะหลวงตาแล้วพอวันนี้ค่ะไปที่วัดพระพุทธบาทก่อนที่จะมาที่นี่ค่ะก่อนหน้านี้เคยไปครั้งแรกแล้ววันนี้เป็นครั้งที่สองคือหนูไปถึงอ่ะหนูก็บ่นก่อนเลยว่าวันนี้ไม่สงบเลยเจ้าค่ะก็เลยมีเสียงตอบกลับมาหรือความรู้สึกอะค่ะว่าดูดีๆว่ามันสงบหรือเปล่าหนูก็เลยได้คำตอบว่ามันเป็นตัวเบสเองอะค่ะที่อยากเห็นสักอย่างนึงที่มันสงบแต่อันนั้นมันไม่ใช่ความสงบที่เป็นสัจธรรมความจริงอะค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันก็แบบเลิกสงสัยเลิกถามเลิกอะไรไปเลยอะค่ะหลวงตาแล้วพอมาที่วัดอะค่ะมาคุยกับพระพุทธเจ้าแค่หนูมองหน้าท่านมันก็ไม่ได้มีคำถามอะไรค่ะแต่ท่านก็เหมือนบอกมาว่าก็มีแค่นี้แหละลูกเอ๋ยก็เลยส่งการบ้านเท่านี้ค่ะหลวงตาเวอะหวะก็มีค่ะแต่ถ้าหลวงตาชี้แนะคนมีครอบครัวก็มีปัญหาอย่างไอ้เบสไม่มีครอบครัวก็มีปัญหาหลายอย่างปัญหาของเบสเนี่ยคือความไม่เข้าใจเวลามันมีอาการของจิตเป็นอย่างนี้หรือจิตเป็นอย่างนี้เบสก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นพออาการของมันเป็นอย่างนั้นเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นงี้เราก็อยากเป็นงั้นเป็นงั้นเราก็อยากให้เป็นอย่างนี้เวลามันดีๆเราก็ไม่อยากให้มันหายไปอยากมันดีงี้ตลอดไปพอมันมีอาการที่เราไม่ถูกใจเราหงิดมันจะให้มันเนี่ยไม่มีอาการที่ไม่ดีใช่ไหมค่ะปฏิบัติวนแบบนี้วนไปแดดนี้ครับดิ้นรนผักใสไอ้ที่ดีก็กอดรัดไว้ไอ้ที่ไม่ดีก็ชกเอาแล้วไม่พอใจมันมากเลยพอมันเกิดขึ้นก็โวยวายใส่มันใส่อารมณ์ใส่ความคิดเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้แต่แค่นี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มาหลายปีใช่ป่ะใช่ค่ะอย่างนี้มันแสดงมันก็เรียกอะไรนะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือปฏิบัติโดยไม่เข้าใจจิตใจตัวเองคือเราต้องการให้มันมีจิตเนี่ยมันมีแต่อาการที่ดีๆมันไม่ดีไม่ได้เลยทนไม่ได้ถ้ามันดีเมื่อไหร่เราจะชอบมากเลยพอใจมากแต่พอมันไม่ดีไม่ถูกใจมันไม่เข้าใจธรรมโอ้โหหงุดหงิดมากเลยแต่วันไหนเข้าใจธรรมโอ้โหวันนี้มหาลูกตาฟังธรรมชัดเจนโอ้โหมันก็จะทะลุฟ้าทะลุดินเลยแต่พอวันนี้ไม่มาฟังธรรมเที่ยวนี้ไม่เข้าใจไม่ได้อย่างใจมีอารมณ์ขึ้นมามันก็อาละวาดอยู่ข้างในจริงป่ะจริงค่ะใช่ไหมเราพูดไปจริงมันก็ได้นะ มันอย่างนี้เลยมันยึดมั่นถือมั่นมันมีตัวตนของความยึดมั่นถือมั่น
เออมันยึดมั่นปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นเราจะเอาเลือกเอาแต่สิ่งที่ถูกใจพอมันไม่ถูกใจเราก็ไม่พอใจเนี่ยมันเลยปฏิบัติไปด้วยความพอใจความไม่พอใจพอใจไม่พอใจมันมีไฟเสียงที่เราเทศสอนเรื่องเออไอ้นี่ก็พอใจนี่ก็พอใจนี่ก็พอใจเกิดอะไรขึ้นก็มีมันไม่ดีก็พอใจมันเป็นยังไงก็พอใจยังมีเคยมีไฟเสียงของหนูเลยค่ะพอใจความไม่พอใจ มันมีอะไรเหรอถ้ามันยังไงอ่ะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นน่ะใจมันก็สงบมันเองอ่ะไม่ใช่ใจสงบหมายถึงว่าอาการมันสงบนะอาการมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่นอนมันก็ว้าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็แต่มันไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับอาการนะไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับจิตใจที่มีอาการมันก็ไอ้พูดที่ไม่วุ่นวายเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรอ่ะมันก็มีความสงบมันเองอ่ะมันก็มีความสงบสุขมันเองแต่เราเข้าใจผิดไงคือเราเข้าใจว่าถ้าอาการของจิตใจเนี่ยมันสงบแล้วเราจะพ้นทุกข์หรือเราจะสงบเราไปเอาตัวเราไปรวมกับอาการของจิตใจเราไปเอาตัวเราไปรวมกันความจริงเนี่ยธรรมชาติของใจเดิมแท้เนี่ยมันไม่ใช่จิตใจที่มีอาการคือจิตใจที่มีอาการจะสงบหรือไม่สงบยังไงอ่ะไอ้ใจธรรมชาติของใจเดิมแท้หรือจิตเดิมแท้เนี่ยธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีอาการมันไม่มีอาการมันก็ได้แต่รับรู้รับทราบสิ่งที่มีอาการแต่มันเป็นธรรมชาติที่สงบใจเดิมแท้หรือจิตเดิมแท้มันเป็นธรรมชาติที่สงบสงบก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีตัวตนไม่เกิดไม่ดับไม่อาจมีอาการได้มันเลยเป็นธรรมชาติที่สงบแต่ธรรมชาติของอาการเนี่ยมันก็มีอาการของมันอยู่ตลอดเวลาอาการของจิตอาการของใจเนี่ยมันก็มีอาการอย่างนู้นอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้อาการอย่างนั้นถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็มีอาการตลอดเวลาแต่อาการเหล่านี้ใจมันไม่เคยใจเดิมแท้หรือจิตเดิมแท้มันไม่เคยมายึดถืออาการเหล่านี้ได้หรอกมันไม่ได้เกิดความพอใจไม่พอใจอาการเหล่านี้ได้หรอกอาการเหล่านี้มันก็มีอาการมันไปตัวใจเดิมแท้มันก็เป็นธรรมชาติที่มันสงบโดยธรรมชาติสงบโดยธรรมชาติของเขาเองไม่ใช่ว่าเราไปทำให้เขาสงบมันมีอาการไม่ได้มันเลยสงบตอนนี้เมื่อเราเอาตัวเราไปรวมกับอาการของจิตอาการใจอ่ะมันก็เลยเข้าใจบวกความเข้าใจผิดด้วยคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยอาการของใจเนี่ยมันสงบและมันดีอย่างที่เราต้องการเช่นมันโปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็จะพ้นทุกข์เนี่ยตรงนี้มันเข้าใจผิดเดี๋ยวมันแยกไม่ขาดระหว่างธรรมชาติเดิมกับธรรมชาติของความปรุงแต่งที่มันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติเดิมที่มันไม่ปรุงแต่งเข้าใจไหมเนี่ยเบสเข้าใจค่ะคือหลวงตาจะบอกหนูว่าต่อให้มันดีหรือมันไม่ดีหรือมันยังไงมันก็เป็นฝั่งสังขารทั้งหมดมันไม่ได้มันแม้แต่ตัวเบสจะพอใจหรือไม่พอใจมันก็ฝั่งสังขารทั้งหมดทำอะไรมันไม่ได้สังขารเขาก็ต้องเป็นสังขารเพราะสังขารเขาเกิดอยู่ในวิสังขารหลวงตาจะบอกหนูอย่างนี้ใช่ใช่แล้วเวลาปฏิบัติไม่เป็นแบบเนี้ยเวลาใช้ชีวิตประจำวันไม่เป็นอย่างเงี้ยมันจะเอาแต่สังขารที่ดีๆเอาแต่อาการของจิตใจที่มันดีๆที่ถูกใจแล้วจะพยายามไปบีบบังคับให้มันสงบด้วยยิ่งก็ทุกข์นั่นสิใช่ไหมพอหน้างานแล้วมันเป็นความเคยชินนะคะมันเหมือนแบบว่าต่อพอหน้างานแล้วแต่คือมันหนูไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นนะคะไม่ใช่หนูต้องหนูไม่ได้หนูก็ไม่ได้ตั้งใจงั้นมันเป็นของมันเองไม่ใช่นะคือแสดงว่าจะไม่เข้าใจคือหลวงตาจะบอกว่าหนูไม่เข้าใจเหมือนแบบพอหน้างานมันยังเป็นแค่ความเข้าใจในหัวใช่ไหมคะไม่ความเข้าใจมันไม่ถึงใจเดี๋ยวเราเปรียบเทียบบ่อยๆเหมือนว่าจิตหรือใจที่มันแสดงอาการเนี่ยที่บางคนก็เรียกจิตบางคนก็เรียกใจที่มันแสดงอาการได้นะมันไม่ธรรมชาติเดิมแท้ที่มันไม่มีอาการเนี่ยไอ้จิตหรืออาการบางทีก็เรียกอาการของจิตอาการของใจที่มันมีอาการมีกิริยามีอาการมีเคลื่อนไหวได้มันก็เหมือนลูกหลานเนี่ยเวลาเรามาฟังธรรมแล้วลูกหลานมาด้วยก็คือจิตหรือใจที่มันแสดงอาการได้เนี่ยมันก็เปรียบเหมือนว่าเอาลูกหลานมาฟังธรรมด้วย
ส่วนธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันไม่ใช่จิตหรือใจที่แสดงอาการได้มันคือธรรมชาติที่เป็นเหมือนกับเป็นเราคือคนที่กำลังนั่งฟังธรรมอยู่ไม่ได้หมายถึงตัวเราแต่เป็นใจที่กำลังเป็นธรรมอยู่หรือฟังธรรมอยู่เป็นใจที่เป็นธรรมอยู่ส่วนอาการเนี่ยก็คืออาการของจิตอาการใจก็คือลูกหลานเนี่ยก็วิ่งไปทั่วเลยก็วิ่งไปทั่วตอนนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เอาหลานมาเล่นเอาหลานมาด้วยเนี่ยเขาฟังธรรมก็จะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นห่วงลูกหลานที่วิ่งเล่นเราก็บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกมันไม่พี่เลี้ยงเขาก็มีคนคอยช่วยดูแลอยู่ก็มันก็วิ่งได้มันก็วิ่งเล่นได้ไม่ต้องไปกลัวมันจะกวนใครใจก็ฟังธรรมไปสิใจก็เป็นธรรมไปใจก็เป็นธรรมเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งส่วนอาการนั้นมันก็เหมือนเด็กลูกหลานเนี่ยที่วิ่งเล่นไปแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นคือใจมันไม่ฟังธรรมใจไม่เป็นธรรมที่เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมันก็คอยไปห้ามหลานไปคอยไปจับว่าอย่าซนอย่าซนอยู่นิ่งๆอยู่เฉยอย่าซนอย่ากวนคนอื่นเขาเราก็บอกว่าเด็กแก้มันธรรมชาติของมันเนี่ยมันต้องซนไม่ต้องไปเกรงใจใครหรอกเด็กมันตัวเล็กๆ เขาก็ไปถือสากันหรอกเนี่ยก็ไม่ได้ก็คอยจะไปจับไปจับบอกอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอย่าซุกซนอยู่นิ่งๆอย่าวิ่งมาอยู่นิ่งๆมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จับมานั่งบนศาลาแต่เด็กมานั่งอยู่ได้ไม่นานมันก็กิ๊กกิ๊กแล้วก็วิ่งไปอีกอ่ะเด็กมันตัวน้อยๆก็ไปจับมาเนี่ยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลยอยู่ไม่สุขอ่ะเพราะอะไรมันจะคอยไปไล่จับจิตให้มันนิ่งๆเมื่อจิตไม่นิ่งแสดงกิริยาไม่อาการไม่ถูกใจมันก็จะไปจับมันอีกก็เลยกลายเป็นว่าไอ้คนที่ทุกข์อ่ะไม่ใช่เด็กแต่คือไอ้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่พาเด็กมาพาจิตมามันทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าวุ่นวายแต่เรื่องเด็กคือจิตเนี่ยวุ่นวายกับเรื่องจิตวุ่นวายอยู่นั่นในกับจิตไม่มีความสุขเลยไม่มีความสงบเลยเพราะว่าไปยึดเอาจิตเนี่ยเป็นเราเป็นจิตที่ของเรามันก็คือไปผูกกันเลยเอาตัวเราไปผูกกับจิตเอาจิตมาผูกกับเราตอนนี้ก็มั่วมากเลยปฏิบัติเนี่ยไม่เข้าใจจิตมันคือเด็กแต่เราเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวเราไม่ถึงว่าใจธรรมชาติเดิมแท้ที่เป็นธาตุรู้มันก็รู้ว่าเด็กก็เป็นเด็กใจเป็นใจมันไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่เป็นธรรมชาติอันเดียวกันธรรมชาติของใจธรรมชาติเดิมแท้มันไม่เกิดไม่ดับมันปรุงแต่งไม่ได้แต่ธรรมชาติจิตปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดดับได้มันเป็นธรรมชาติคนละประเภทหรือจะเปรียบแบบนี้ว่าธรรมชาติเดิมแท้ในใจเราเนี่ยใจเนี่ยที่เรียกว่าใจหรือว่าจิตเดิมแท้เรียกว่าธาตุรู้บริสุทธิ์หรือจะเรียกว่านิพพานธาตุสุญญตาธาตุเปรียบเหมือนท้องฟ้าส่วนอาการที่เกิดดับในใจเปรียบเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือเปรียบเหมือนนกหรือแมลงที่บินอยู่บนท้องฟ้าที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในอากาศได้มันเป็นธรรมชาติคนละประเภทอันไหนมันเคลื่อนที่ได้ก็ปล่อยมันเคลื่อนที่ไปแต่ใจมันธรรมชาติเหมือนท้องฟ้ามันเคลื่อนที่ไม่ได้มันธรรมชาติคนละธรรมชาติแต่ถ้าเราสับสนปนเปเนี่ยอยู่ๆมันก็จะไล่เอาท้องฟ้าไปยุ่งวุ่นวายกับธรรมชาติที่ปรุงแต่งหรือพยายามจะเอาธรรมชาติที่ปรุงแต่งอะมาบีบบังคับมันให้มาเป็นท้องฟ้าที่ให้มันไม่ปรุงแต่งมั่วมากเลยท่านอย่างนี้เวลาปฏิบัติมั่วมากเลยอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่าพยายามไปบีบบังคับธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้มันเป็นท้องฟ้าหรือพยายามจะให้มันเป็นท้องฟ้าไม่ให้มันไปปรุงแต่งให้ได้ต้องพยายามให้มันเป็นท้องฟ้าไว้ไม่ให้มันบีบบังคับมันไม่ให้ไปปรุงแต่งหรือพยายามไปบีบบังคับไอ้ธรรมชาติที่ปรุงแต่งพวกนกพวกแมลงที่มันบินอยู่ได้ให้มันเนี่ยละลายหายไปให้ไปเป็นท้องฟ้าแสดงว่าปฏิบัติแบบนี้มั่วมากเลยไม่รู้ว่าใจเปรียบเหมือนเป็นท้องฟ้าอาการในใจเปรียบเหมือนมันนกเป็นแมลงที่บินอยู่ในท้องฟ้าหรือฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแต่เราปฏิบัติจะไปบีบบังคับไอ้ธรรมชาติที่มันปรุงแต่งอ่ะเหมือนนกแมลงหรือฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยให้มันละลายหายไปเป็นท้องฟ้าให้ได้หรือไม่งั้นก็พยายามจะให้มันเป็นท้องฟ้าไม่ให้เป็นปรุงแต่งบังคับท้องฟ้าไม่ให้ปรุงแต่งบังคับท้องฟ้าไม่ให้ปรุงแต่งโอ้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมันปฏิบัติฝืนธรรมชาติสลับกับด้านไปหมดเลยอย่างเงี้ยดังนั้นธรรมชาติของใจเดิมแท้มันเปรียบเหมือนท้องฟ้ามันปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏแต่เราไปกลายเป็นว่าไม่เข้าใจ
กลายเป็นว่าใจบีบบังคับใจพยายามรักษาใจไม่ให้ไปปรุงแต่งกลัวมันจะไปปรุงแต่งอ้าวผิดอีกด้านนึงก็พยายามไปบีบบังคับสังขารที่มันปรุงแต่งให้เลือกแต่ดีๆให้มันว่างเปล่าต้องการให้มันเนี่ยว่างเปล่าให้ได้ให้มันเป็นท้องฟ้าได้มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็หงุดหงิดแล้วทุกข์มากเลยเพราะนั้นทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องคือทุกข์เพราะพยายามรักษาใจให้เป็นท้องฟ้าทุกข์เพราะพยายามไปบีบบังคับธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้ไปเป็นท้องฟ้ามันก็เลยทุกข์ตลอดมีแต่ทุกข์กับทุกข์เลยอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะแต่ทำยังไงหนูจะเป็นอย่างที่หลวงตาพูดมันเข้าใจไหมเงี้ยก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเมื่อกี้ใช่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 แล้วไงหนูก็สงสัยหนูจะทำยังไงหนูเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วเห็นไหมเนี่ยหนูก็เข้าใจว่าสังขารมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับหนูก็เข้าใจว่าสังขารมันเกิดดับอยู่เกิดไม่ดับแต่เราว่าอะไรเห็นไหมเนี่ยแต่หนูสงสัยว่าเห็นไหมก็หนูสงสัยว่าก็เป็นอันนี้ไม่ใช่หรอคะเออแล้วทำไมหนูไม่เป็นอย่างที่หลวงตาพูดเนาะหนูสงสัยว่าทำไมหนูไม่เป็นอย่างที่หลวงตาพูดว่าหนูทำไมใจไม่เป็นใจสังขารเป็นสังขารใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมปัญหามันอยู่ที่หนูนี่เลยปัญหามันอยู่ที่หนูนี่เอ๊ะเข้าใจหมดเลยหลวงตาพูดว่าสังขารมันเกิดดับอยู่นั้นใช่ไหมเกิดดับอยู่นั้นใช่ไหมเกิดดับแต่หนูไม่เข้าใจว่าทำไมหนูไม่เป็นใจที่ไปเกิดดับคือหลวงตาจะบอกว่าต่อให้มีหนูไม่เข้าใจว่าทำไมหนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจก็อันนี้แล้วหนูก็แก้มันไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะต้องหายไปแต่หนูก็ยังไม่เข้าใจก็ไอ้หนูที่พยายามจะทำไมหนูก็เข้าใจอย่างที่ลูกตาพูดหนูเข้าใจแต่ทำไมหนูไม่เป็นใจที่ไม่เกิดไม่ดับอย่างนี้ต้องคุยกับลินเพราะหนูไม่เห็นว่าหนูมันอยากไปเป็นใจที่ไม่เกิดไม่ดับหรือหนูอยากให้ใจของหนูเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับอย่างที่ลูกตาพูดแล้วหนูก็จะนิพพานใช่ป่ะรู้สึกไม่ละเอียดขนาดนั้นค่ะเนี่ยไม่ละเอียดถึงขนาดที่จะไปนิพพานแต่หนูหาหนทางให้หนูไปเป็นใจที่ไม่เกิดไม่ดับเนาะหนูแค่รู้สึกว่าทำไมไม่เข้าใจสักทีเข้าใจสักทีถ้าหนูเข้าใจแล้วจะเป็นยังไงถ้าหนูเข้าใจสักทีแล้วจะเป็นยังไงมีหนูดีใจเดี๋ยวต่อไปตรงประเด็นว่าหนูสงสัยว่าหนูทำไมหนูก็ไม่เข้าใจสักทีทำไมหนูไม่เข้าใจสักทีทำไมหนูไม่เข้าใจสักทีหลวงตาเลยถามหนามยอกกับหนามบ่งถ้าหนูเข้าใจอ่ะถ้าหนูเข้าใจสักทีแล้วจะเป็นยังไงหนูก็จะถึงเป้าหมายคือนิพพานเห็นไหมอย่างนี้ต้องคุยกับลินนะถ้าหนูเข้าใจสักทีหนูก็จะถึงเป้าหมายคือพระนิพพานเห็นไหมอย่างนี้ต้องคุยกับลินนะคุยกันวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งหลายปีคุยกันอยู่นั่นแหละหนูเข้าใจหนูเข้าใจแต่ทำไมถ้าหนูเราไงหนูทำไมไม่เข้าใจหนูเข้าใจแต่หนูเข้าใจเป็นไงหนูก็จะนิพพานต้องคุยกับลินเลยอย่างเงี้ยหนูจะนิพพานแล้วถ้ามีหนูจะนิพพานมันจะแล้วมันเป็นนิพพานป่ะล่ะนิพพานของหนูหรือมีไหมนิพพานของหนูคุยมันก็มีแต่หนูอะค่ะมันก็มีแต่หนูเนาะไม่เป็นแมวบ้างเนี่ยมันก็คุ้มเคยอยู่ตรงนี้เนี่ยเบสเอ้ยเนี่ยวนๆอยู่ตรงนี้เนี่ยมากี่ทีก็ตรงนี้ค่ะหลวงตาใช่มันไม่เคลียร์จริงไงมันเหมือนกับว่ามันก็ปล่อยคุ้มเคือผ่านไปไม่เคลียร์จริงก็ปล่อยคุ้มเคือผ่านไปมันเหมือนกับไอ้ประเด็นเมื่อกี้เลยอ่ะใช่ไหม
ประเด็นภรรยากับสามีเหมือนกับประเด็นเมื่อกี้เลยนิพพานก็อยากนิพพานแล้วทำไงหวาอะไรก็มันก็ปล่อยคุมเครือคาไว้อย่างเงี้ยแบบเดียวกันเบสก็ปล่อยคุมเครือคาไว้เอ้ยไม่มีสามีก็จริงแต่มันคุมเครือคาไว้ตรงเนี้ยว่าทำไมนะหนูทำไมฟังทำไม่รู้เรื่องมาที่ไรไม่รู้เรื่องทันทีมาที่ไรไม่รู้เรื่องทันทีมันติดอยู่ตรงเนี้ยวนๆทำไมหนูถึงจะรู้เรื่องทำไมหนูถึงรู้เรื่องหนูมาฟังทำที่ไรหนูไม่รู้เรื่องทันทีแล้วก็ปล่อยคุมเครือเงี้ยว่าถ้าหนูรู้เรื่องหนูก็จะนิพพานเอ๊ะทำไมหนูฟังธรรมไม่รู้เรื่องเลยหนูเลยไม่นิพพานแล้วท่านยังไงหนูจะฟังธรรมไม่รู้เรื่องแล้วหนูจะนิพพานเอ๊ะมาทีไรหนูก็ไม่รู้เรื่องทุกทีแล้วก็ไม่นิพพานทันทีแล้วท่านยังไงหนูจะฟังธรรมไม่รู้เรื่องแล้วหนูจะนิพพานมันก็วนอยู่แค่นี้มันก็เหมือนประเด็นเดียวกับที่ภรรยากับสามีอยากนิพพานแต่ทำยังไงมันเนี่ยมันปล่อยคุมเครือคาราคาสังไว้ที่ใจถึงมายังไงมันก็วนอยู่นี่แน่หนูพูดว่าช่วยหนูด้วยมันก็มีหนูอีกอะค่ะตอนนี้หนูก็จะพอหลวงตาพูดอย่างนี้หนูก็แล้วหนูจะทำยังไง แล้วหนูจะทำยังไงไอ้ที่ถามแล้วหนูจะทำไงบ่นอยู่ในใจแล้วหนูจะทำไง และที่บ่นในใจหนูจะทำยังไงก็ไอ้พอที่ขวานิพพานมันก็คือตัวหนูนี่แน่มันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้พระพุทธเจ้าขาวนี่ก็พูดกับอิบมาเนี่ยบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ทับไม่ได้ทับไม่ต้องทำอะไรใช่เปล่าอิบก็มาด้วยกันเห็นไปนั่งกราบอยู่ด้วยกันค่ะ